ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM กลับเข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของผู้ประกอบการ SME กันบ้างแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาภาครัฐเนี่ยพยายามสนับสนุนกับการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพราะว่าฐานของ SME ถือว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างกว้างมากและภาคเอกชนเองก็เข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าการสนับสนุนของภาคเอกชนตอนนี้พอไปดูแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายผู้ประกอบการอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างปัญหาที่จะแก้ต่อหลังจากนี้จะทำยังไงเดี๋ยววันนี้พูดคุยพร้อมกันนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ TMB ครับคุณสมคิดปรีชาสัมมกุลครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญหาที่ตามมาตอนนี้คุณสมคิดครับมันยังเกิดปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยังยากอยู่ไหมครับสำหรับ SME ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะเราได้มีโอกาสพบเจอลูกค้า SME ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นถึงศักยภาพเขาในการทำธุรกิจแล้วก็เติบโตธุรกิจรวมไปถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างที่เมื่อกี้เรียนกันนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาต้องการแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปุ๊บเรามีความจำใจต้องปฏิเสธในหลายๆไปเพราะว่าอย่างเช่นแหล่งประวัติการเงินไม่ชัดเจนนะคะแต่พอประวัติการเงินหลายๆอย่างชัดเจนปั๊บปรากฏว่าหลักทรัพย์ที่มาเป็นค้ำประกันสินเชื่อตัวนี้อย่างค่อนข้างจำกัดนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่มาเป็นหลักประกันเราได้เนี่ยถ้าให้นึกภาพก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเช่นที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรนะคะแต่ปรากฏว่าจริงๆพอเดินเข้าไปในตัวธุรกิจเองแล้วว่าเขามีสินทรัพย์อีกหลายอย่างเลยนะคะที่มีมูลค่าแต่ว่าเราให้ค่าไม่ได้เพราะอะไรครับตอนนั้นเพราะว่าที่ผ่านมากฎหมายยังไม่รองรับให้เอาสินทรัพย์พวกนี้มาเป็นหลักประกันยังไม่ครอบคลุมยังไม่ครอบคลุมใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าเทียบง่ายๆก็ประมาณ 50-60% เท่านั้นเองของสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการมีแต่ว่านำมาคุยเวลาขอสินเชื่อได้เท่านั้นเองค่ะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่เรียนว่าเรามีกฎหมายใหม่กำลังจะออกในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะชื่อว่าพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจพ.ศ.2558นะคะสาระของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการเพิ่มฐานสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการมีมาเป็นหลักประกันเวลาคุยขอสินเชื่อกับธนาคารนะคะแสดงว่าหนึ่งในนั้นก็คือที่เมื่อกี้คุณสุพิชบอกไปอาจจะแก้ไขปัญหาในส่วนที่หลักทรัพย์ค้ำประกันก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถเป็นสินทรัพย์ได้ใช่ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีการแก้แล้วถูกไหมใช่ค่ะสาระของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่2เรื่องหนึ่งเพิ่มฐานสินทรัพย์ที่มาเป็นหลักประกันสินเชื่อได้นะคะถ้าจริงๆมี6ประเภทนะคะแต่ว่าขอพูดสัก 2-3 ประเภทที่ง่ายๆนะคะอันนึงที่ชัดเจนเลยแล้วพูดแล้วจะไม่เชื่อว่าที่ผ่านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้ก็คือสต็อกสินค้าสต็อกสินค้าสต็อกสินค้าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะทั่วไปของที่อยู่ในโกดังทุกวันนี้เอามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเราไม่ได้ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นลูกหนี้การค้าที่ขายของไปแล้วรอรับเงินอยู่อันเนี้ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงเงินสดแล้วแต่ว่าธนาคารก็ยังรับเป็นหลักประกันไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นสิทธิ์รับเงินคล้ายกันก็คือรอรับเงินจากทางผู้รับเหมานะคะอันนี้ก็เป็นหลักประกันไม่ได้เหมือนกันกฎหมายฉบับนี้ก็เพิ่มเติมว่าสินทรัพย์พวกนี้เป็นหลักประกันได้นะคะความต่างอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของการที่พอมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้สินทรัพย์พวกนี้ในการดำเนินธุรกิจปกติไม่ต้องมาส่งมอบให้แบงค์เช่นสต็อกสินค้าก็ใช้ในการหมุนเวียนค้าขายผลิตไปไม่ต้องมาส่งมอบให้แบงค์นะคะเพียงแต่ว่าให้มีจดหลักประกันทางธุรกิจไว้กับธนาคารนิดนึงแค่นั้นเองมันจะเหมือนกับอันเก่าที่เราต้องส่งมอบให้แบงค์ไหมถ้าอันเก่าจำนองเนี่ยต้องเอาโฉนดมามอบให้แบงค์แบงค์ต้องเป็นคนเก็บไว้นะคะเพราะว่ากฎหมายบอกว่าแบงค์ต้องเป็นคนเก็บค่ะอันนี้จะมีความต่างคือไม่ต้องมาส่งมอบดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติได้เลยค่ะและทีนี้เกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามารับสินเชื่อใหม่ตรงนี้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของรายละเอียดยังไงบ้างคะก็พอเราเห็นกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วนะคะเราก็ดีใจมากที่เราจะมีเหมือนมีอาวุธให้สนับสนุน SME ได้เพิ่มเติมขึ้นนะคะพอกฎหมายต้องบอกว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องค่อนข้างยากธนาคารก็เตรียม8ทีมในการวิเคราะห์ในด้านต่างๆนะคะในการที่บอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันคืออะไรนะคะแล้วเราก็เดินไปพูดคุยกับลูกค้าเชื่อไหมคะว่าจริงๆลูกค้าเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เคยได้ยินว่าอ้าวกฎหมายนี้กำลังจะออกมาแล้วหรอกฎหมายมันคืออะไรครับพอเริ่มมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงเราก็จัดสัมมนาเป็นธนาคารแรกนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการถามต่อเลยละแล้วเกี่ยวกับฉันยังไงค่ะฉันจะแสดงว่ายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแล้วฉันจะมีวิธีการดำเนินธุรกิจต่างไปอย่างเปลี่ยนไปไหมใช่แล้วฉันจะต้องขอสินเชื่อเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้ค่อนข้างมีความเข้าใจที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเราก็มีจัดสัมมนาให้ความรู้ตีความให้ว่ากฎหมายข้อนี้คืออะไรการใช้งานคืออะไรนะคะแล้วก็มาเป็นสเต็ป2ต่อไปก็คือการที่เรามีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเรียกว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลักประกันธุรกิจ TMB ค่ะ
สาระของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราพิจารณาศักยภาพธุรกิจแล้วเราก็มองไปข้างหน้า12เดือนว่าธุรกิจหน้าที่จะเติบโตมียอดขายสักประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการเตรียมคล้ายๆวงเงินสำรองให้สูงสุดถึง 20% นะคะเพื่อที่บอกว่าถ้าวันที่ลูกค้ามียอดขายเติบโตปุ๊บไม่ต้องเดินมาคุยกับธนาคารเยอะแยะและแค่ขอดูยอดขายนิดนึงว่าเติบโตขึ้นตามคาดการจริงค่ะธนาคารก็ทริกเกอร์ให้เลยว่าเอาวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมเลยเพื่อใช้ในการซัพพอร์ตยอดขายที่เติบโตขึ้นตรงนี้นะคะโดยที่คอนดิชันอาจจะมีว่าขอให้เอาหลักประกันธุรกิจ3ตัวนะคะก็คือลูกหนี้การค้าสต็อกสินค้าและสิทธิ์รับเงินนะคะมาจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจกับทาง TMB ให้นะคะเราก็ยินดีที่จะสามารถได้รับสินเชื่อตรงนี้ได้ใช่ค่ะเพื่อสนับสนุนยอดขายในอนาคตค่ะค่ะตรงนี้กฎหมายใหม่ที่จะออกมานี่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะจริงๆกฎหมายมีผลวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วค่ะก็ประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อกับธนาคารได้ก่อนใช่ค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฮอตไลน์หลักการธุรกิจ TMB นะคะก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-828-2828นะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์เองที่ออกมาเนี่ยคือออกมาพร้อมๆกับตัวกฎหมายที่รองรับก็คือเริ่มวันที่2นี้เลยใช่ค่ะก็ TMB ก็ค่อนข้างภูมิใจนะคะที่พอมีกฎหมายมาอย่างที่เรียนว่าเราก็ดีใจเรามีอาวุธในการสนับสนุน SME เพิ่มตีความแล้วก็ เห็นมูลค่าสินทรัพย์ที่ทางลูกค้ามีนะคะเราเห็นมูลค่าเดียวกันกับที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะก็เป็นธนาคารแรกที่ทำการออกผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะเพื่อให้ทาง SME เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะตรงนี้นี่มันจะเป็นการช่วยเหลือหรือว่าสร้างจุดเปลี่ยนความแตกต่างในการช่วยเหลือ SME ของเรายังไงบ้างคะในการที่ออกกฎหมายใหม่มารองรับตรงนี้ค่ะในอนาคตจริงๆเจตนารมณ์กฎหมายนี้ก็คือเพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ได้มากขึ้นได้มากขึ้นได้แต่ไม้แต่มือมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ล้อกับเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้เลยก็คือ SME ก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถดำเนินธุรกิจได้แล้วก็สุดท้ายก็คือขับเคลื่อนธุรกิจได้ขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างที่ตามความตั้งใจของกฎหมายฉบับนี้เลยค่ะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีเรื่องของความซับซ้อนเกี่ยวกับกฎหมายที่ทางทีมบีพยายามทำอยู่แล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกในช่วงที่กฎหมายมีการใช้2กรกฎาคมนี้สิ่งที่อยากจะฝากครับคุณสมคิดครับเรื่องสำคัญก็อย่างที่เรียนนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ฮอตไลน์เลยนะคะ02-828-2828นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันจะมีการเอาเงินฝากมาเป็นหลักประกันสินเชื่อในช่วงที่ตั้งแต่ก่อนหน้าที่กฎหมายนี้จะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกว่าต้องมาเปลี่ยนเป็นการจดหลักประกันทางธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้น SME ท่านใดที่เคยเอาเงินฝากมาค้ำประกันนะคะขอให้รีบติดต่อไปที่ธนาคารนะคะเพื่อเปลี่ยนประเภทนิติกรรมจากเคยจำนำไว้ขอให้มาเปลี่ยนมาเซ็นเปลี่ยนให้เป็นหลักสัญญาหลักประกันธุรกิจเพื่อที่ธนาคารไปจดทะเบียนต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะทำให้วงเงินที่เคยได้ไปสามารถใช้ต่อเนื่องได้อย่างไม่สะดุดนะคะฉะนั้นอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้ที่เป็นในเรื่องของวงเงินในกฎหมายเก่าฉะนั้นพอเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนสัญญานิดนึงค่ะการใช้วงเงินยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นก็ติดต่อเข้ามาที่ธนาคารได้นะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ SME ที่สนใจนะครับกับสินเชื่อหลักประกันธุรกิจ TMB นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางฮอตไลน์กฎหมายหลักประกันธุรกิจนะครับ02-828-2828นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ติดต่อได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับก็ใครที่สนใจเรื่องของหลักประกันทางธุรกิจนี้ทาง TMB เขาก็ถือว่าเป็นธนาคารเจ้าแรกที่มีการเสนอแล้วก็ล้อไปตามกฎหมายที่มีการประกาศออกมาใช้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ TMB นะครับคุณสมคิดปีชาสมกุลมากครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.